แล้วนะครับตัวนี้ไปที่นี่เลยนะครับเข้าไปที่มุมมองกล้องนะครับมันก็ไม่ควรจะได้นะจริงๆแล้วเพราะมันไม่มีตัวเลือกของ Mini 3 Pro เลยนะครับโอเคงั้นเราก็ไปที่ฟังก์ชันการจับคู่นะครับตัวนี้นะเรากดที่นี่ให้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็มาที่นี่ลากยาวเลยครับให้มันหมดการค้นหาทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังไม่มีตัวเลือกที่เป็นโดรนรุ่นอื่นๆเลยนะครับน่าจะต้องรออัปเดตในอนาคตโอเคสรุปคือไม่ได้นะครับพี่ปิดเช็คปิดนี่ก่อนไม่ได้นะครับแล้วก็ผลเหมือนกันก็คือถ้าจะเอาตัว RC1 นะครับไปเชื่อมกับ Air3 ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนของ RC1 เนี่ยมันจะมีตัวให้เลือกเลยว่าเราจะต่อกับรุ่นอะไรนะครับตั้งแต่แรกมีหลายรุ่นที่รองรับอยู่เดี๋ยวให้หน้าจอขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่เชนปัดให้ดูเลยว่า RC1 เนี่ยเขารองรับโดนรุ่นไหนบ้างนะครับทำให้ดูกันเร็วๆนี้เลยนะครับไม่ต้องอิงวิชาการอะไรมากมายลงเลยนะครับนี่นะครับตัว RC1 นะครับจะได้ตัวเป็น3 Pro นะครับMini 3 Pro เป็น Mini 3 Pro นะครับเป็น Mavic 3 Pro ตัว Mini 3 Mini 3 Classic Mavic 3 Air 2S นะครับแค่นี้เท่ากับว่าตัว Air 2ยังไม่รองรับนะครับ